็นั่งดู SMS กันสนุกสนุกอีกเหมือนกันนะในเรื่องของโง่หรือไม่โง่กับการออกพรบความมั่นคงหรือว่าการใช้กลยุทธ์ของเหลิมดาวเทียมหรือว่าแม้แต่กระทั่งถึง18ปีห้ามมาชุมนุมรวมกระทั่งถึงตั้งด่านสกัดตั้งด่านสกัดจุดต่างๆแต่ว่าในท้ายที่สุดเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญก็ออกมาบอกแล้วว่าเป็นการชุมนุมโดยชอบธรรมตามกฎหมายเพราะฉะนั้นหลายคนบอกว่าถ้าโดนสกัดตามจุดต่างๆเนี่ยต้องให้ตำรวจและผู้สกัดเนี่ยยึดถือคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญว่าทั้งหมดนี้เป็นสิทธิ์อันชอบธรรมของประชาชนครับค่ะอ่าน SMS วันนี้แล้วหลายคนบอกว่ามี SMS ขึ้นมาด้วยอ่าน SMS วันนี้แล้วสงสารควายจังเลยค่ะจริงเพราะมีการเอาไปเปรียบเทียบกับควายอันนี้ควายมันไม่ได้งอเออเหมือนอันนึงคนเนี่ยมันงอกว่าควายอ่ามีอันนึงผมดูขำมากเลยใน Facebook เป็นรูปยิ่งลักษณ์แล้วก็เขียนว่าตัวอีนะไม่ได้ด่านะไม่ใช่อตัวอีอีแล้วเขียนว่าโง่คนเลยไปตอบบอกว่าถ้าเธอโง่อ่ะเธอต้องฉลาดกว่านี้เข้าใจไหมถ้าเธอโง่เธอต้องฉลาดกว่านี้แปลว่าบียอนโง่ไงแปลว่ามากกว่าใช่คือถ้าใช้คำว่าโง่เนี่ยต้องฉลาดกว่านี้เข้าใจไหมผมชอบคำนี้มากเลยผมชอบภาษาไทยเพราะมันซับซ้อนได้มากถ้าเธอโง่เธอต้องฉลาดกว่านี้ค่ะค่ะหลายคนบอกว่าที่เธอเป็นแบบนี้เพราะเธอกินหญ้าแพรกไม่ใช่นั่นละครเรื่องนั้นไปแล้วค่ะทีนี้กลับมาค่ะคือวันที่24นี้ในเวทีของเซอ้ายเนี่ยหลายคนคาดหวังค่ะว่าเราน่าจะได้ข้อมูลเด็ดๆทั้งเรื่องของนักการเมืองชั่วๆเร็วๆที่ขายชาติแล้วก็รวมถึงเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเพราะว่าเซอ้ายบอกเองว่ายังจัดไม่เสร็จจัดไม่เสร็จผมเป็นคนคัดเองว่าใครจะได้ขึ้นพูดใช่ค่ะสดสดร้อนร้อนแต่หนึ่งเรื่องค่ะที่มีแนวโน้มว่าจะมีการเปิดเผยรายชื่อของนักการเมืองที่คอร์รัปชันนั้นนะคะก็คือเรื่องของการขนเงินไปต่างประเทศวันนี้คุณมงคลกิจสุขสินธารนนท์ค่ะเลขาธิการพตช.หรือว่าคณะกรรมการภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของชาตินะคะมีการเข้ายื่นหนังสือถึงรองเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินคุณอนบลิขิตจิตถะค่ะมีการยื่น2เรื่องค่ะเป็นการทุจริตล้วนๆนะคะเรื่องแรกตรวจสอบพบว่ามีการขนเงินสดออกนอกประเทศไปสิงคโปร์ไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทซึ่งคิดว่าจะเกี่ยวข้องกับนักการเมืองในประเทศด้วยเรื่องที่2ค่ะเป็นเรื่องที่เครือข่ายภาคประชาชนพบว่าเมื่อช่วงปี53ที่มีการชุมนุมเนี่ยนะคะนักการเมืองหลายคนทำการไซฟอนโดยการยักย้ายถ่ายโอนเงินผ่านบัญชีในเวลาอันสั้นไม่ต่ำกว่า 150,000 ล้านบาทนะคะใครอยากรู้รายชื่อว่าเป็นใครนักการเมืองคนนั้นน่าจะมีการเปิดเผยรายชื่อบนเวทีปราศรัย24พฤศจิกายนนี้อย่างแน่นอนใครอยากรู้ติดตามอ้าวเลยรู้แล้ว1รายการต้องมีรายการนี้แน่นอนยักยอกไซฟอนเงินเนี่ยนะครับทีนี้คุณผู้ชมมาดูกันครับว่าคณะรัฐบาลคณะรัฐมนตรีรวมถึงส.ส.ฝ่ายรัฐบาลที่คุยนักคุยหนาว่ามาจากการเลือกตั้งเสียงส่วนใหญ่15ล้านเสียงครับมาจนได้เกินครึ่งนะ265เสียงยังไม่บวกกับพรรคอื่นที่เป็นรัฐบาลสภาล่มอีกแล้วครับนี่วันก่อนที่ผมทำรายการกับคุณสันติสุขอ่ะแกบอกมีการคำนวณออกมาว่าต้นทุนต่อวันนะที่เขาใช้ไปในงบประมาณสำหรับการทำให้เกิดส.ส.หนึ่งคนเนี่ย 20,000 บาทต่อวันนะงั้นลองคิดดูนะหายไปเนี่ยวันนึงเนี่ย5 วันแสนแล้วดูวันนี้ครับคือคุณผู้ชมวันนี้ที่สภาเนี่ยเขามีกระทู้ถามสดเพราะหลังจากกระทู้ถามสดเนี่ยตอนนี้3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นยังไงเราก็รู้กันครับทางส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์เองเนี่ยก็ยื่นยัตตินะครับว่าขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณากรณีเหตุการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ปรากฏว่าทั้งสภามีแต่ส.ส.ฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลไม่อยู่เลยทั้งรัฐมนตรีทั้งส.ส.เขาเรียกหายหัวไปไหนอ่ะคือไม่ทราบแต่เรื่องภาคใต้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับจนกระทั่งคุณนิพนธ์วิสิทธิ์ยุทธศาสตร์นะครับจากพรรคประชาธิปัตย์คุณเจ๊อามิงโต้ตาหยงคุณสุรเชษฐ์แวร์อาแซต้องขึ้นมาต้องใช้คำว่าตำหนิติเตียนเลยล่ะอย่างแรงคุณนิพนธ์บอกว่ารัฐมนตรีที่มีหน้าที่รับผิดชอบไปไหนทำไมไม่มาตอบพวกนี้ขึ้นเครื่องบินฟรีกินเงินเดือนประชาชนแต่ถึงเวลาหายหัวกันหมดคุณเจ๊อามิงกับคุณสุรเชษฐ์บอกว่าเรื่องภาคใต้เป็นเรื่องสำคัญวันนี้ภาคใต้คนล้มบาดเจ็บล้มตายไปเยอะทรัพย์สินราชการเสียหายแต่ดูส.ส.ฝ่ายรัฐบาลแล้วไม่เคยใส่ใจใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เลยนี่ว่าแต่ส.ส.เพราะหัวหน้ารัฐบาลยังไม่เข้าอ่ะหัวปูเป็นอย่างนั้นหางปูจะเป็นอย่างไรแล้วก็ล่มเพราะว่าเสียงส่วนใหญ่คือเสียงรัฐบาลถูกต้องถูกไหมต่อให้ฝ่ายค้านเข้าไปเต็มก็ล่มเพราะว่าฝ่ายรัฐบาลไม่เข้าถูกแล้วที่สำคัญที่สุดรองประธานสภาคุณเจริญจันทร์โกมลนะพยายามจะยื้อให้บอกอ่ะประชุมกันต่อประชุมกันต่อคุณเจ้มิงบอกไม่ขอนับองค์ประชุมเลยครับคืออยากจะประจานรัฐบาลเลยว่าไม่เข้าประชุมท่านลองทำไงรู้ไหมครับครับท่านลองบอกว่าดูแล้วไม่ครบปิดสภาเลย
ปิดการประชุมแล้วที่สำคัญที่สุดนี่คือการประชุมครั้งสุดท้ายของสมัยประชุมคือไม่ยอมนับใช่เพราะถ้านับมันขายหน้าไงแล้ว3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะแก้วันไหนงั้นก็ช่วยกันโพลธนาเข้าไปนะครับวันนี้สภาล่มเพราะว่าสสรัฐบาลซึ่งเป็นฝ่ายเสียงส่วนใหญ่ที่จะทำให้สภาเปิดได้เนี่ยไม่เข้าทำงานไม่ทราบว่าหายหัวไปไหนแล้วก็ไม่ให้ความสนใจกับกระทู้ซึ่งเป็นความเดือดร้อนของคนภาคใต้ใดๆทั้งสิ้นครับคุณนัทบรรทัดฐานอีกคนจะตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีเรื่องสนามฟุตซอลไม่มาครับขอเลื่อนแล้วเลื่อนไปไหนแล้วมันครั้งสุดท้ายแล้วอ่ะนี่แล้วรับเงินไปด้วยนะงั้นกรุณาเอาเงิน 20,000 บาทต่อวันมาคืนด้วยเขาเงินเดือนเท่าไหร่รู้ไหมอาจารย์กบสสกี่แสนรัฐมนตรีสสนี่แสนสี่กว่านะหรือแสนเจ็ดใช่ครับนั่นคือเงินเดือนแต่ส่วนที่เรียกอินเวสต์คือลงทุนสำหรับการที่จะต้องเลือกตั้งต่างๆเนี่ยหารมาแล้วเนี่ย 20,000 บาทต่อวันต่อคนถ้าเราใช้ไม่คุ้มเลยเนี่ยหายไปวันนึงแล้วก็สมควรที่ท่านพลเอกบุญเลิศจะเรียกผู้ชุมนุมมาเขาเรียกว่าอะไรนะขับไล่พวกสสพวกที่ใช้ไม่ได้พวกนี้ฟังเสียงแห่งความคับแค้นของสสประชาธิปัตย์กันไหมฮะลองฟังเสียงดูครับวันนี้ก็ส่งผู้มาชี้แจงนะครับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจระดับผู้กำกับของสภ.สุไหงโกลกแล้วก็ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงซึ่งไม่มีอำนาจไม่มีบทบาทอะไรเลยกับแนวทางกับการแก้ไขปัญหาซ้ำร้ายกว่านั้นนะครับไม่มาส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติระดับล่างมาชี้แจงแล้วผลปรากฏว่าสสในซีกของรัฐบาลก็ไม่ได้ให้ความสำคัญต่อสภาทั้งที่สสในปัจจุบันนี้มีค่าตอบแทนก็มากมายได้รับสวัสดิการการเดินทางก็มากแต่ไม่ได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์ไม่มีสสเข้าร่วมประชุมแล้วก็ไม่ครบองค์ประชุมทำให้สภาวันนี้ล่มซึ่งทำให้การประชุมวันนี้ไม่ได้เกิดผลอะไรเลยทำให้การสูญเสียโดยเฉพาะอย่างยิ่งงบประมาณค่าใช้จ่ายของการประชุมสภาในวันนี้นั้นนะครับแทบจะว่าไร้ค่าทั้งสภาและไร้ค่าจากฝ่ายบริหารรัฐบาลชุดนี้นั้นไม่ให้ความสำคัญต่อสถานการณ์ในความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชัดเจนจึงขอแถลงประณามนะครับรัฐบาลชุดนี้นะครับที่ละเลยแล้วก็ไม่มีความจริงใจต่อการแก้ปัญหาของในของสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้และไม่ให้ความสำคัญต่อสภานิติบัญญัติด้วยในระยะเวลาที่ผ่านมานั้นหน้าที่โดยตรงนะครับหลังจากที่กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาผลักความรับผิดชอบออกไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นกระทรวงมหาดไทยเนี่ยโดยในฐานะที่จะต้องเป็นผู้สนับสนุนเรื่องงบประมาณให้กับกทม.เนี่ยต้องรับผิดชอบโดยตรงแต่ว่าในปี2555นั้นกระทรวงมหาดไทยให้งบประมาณมาแค่1ล้านบาทเท่านั้นทั้งที่กระบวนการในการก่อสร้างนั้นมีขั้นตอนชัดเจนครับว่า7ตุลาคม54นะครับมีการอนุมัติจัดสร้างแล้วก็13มกราคมมีการลงนามทำสัญญาซึ่งก่อนหน้านั้นในช่วงกลางปีนะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมนั้นมีการลงนามยืนยันการเป็นเจ้าภาพเพราะฉะนั้นกระทรวงมหาดไทยทราบเป็นอย่างดีครับว่าจะเกิดกระบวนการก่อสร้างสนามขึ้นแต่ว่าได้จัดสรรงบประมาณมาให้ในปี2555แค่1ล้านบาทเท่านั้นและในปี2556ในปี55นั้นเขียนว่ามีงบผูกพันในปี2556อีก 1,238 ล้านแต่พอมาถึงงบประมาณปี2556นะครับการทำงบประมาณจำปีไม่มีส่วนดังกล่าวอยู่อีกเลยแล้วในท้ายที่สุดก็จะเกิดกระบวนการมา discredit หรือมาต่อว่ากทม.อีกว่าไม่สามารถทำโครงการต่างๆ1 2 3 4ที่ต้องดำเนินการต่อเนี่ยให้แล้วเสร็จได้เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นกระบวนการที่ผมไม่อยากจะบอกว่าเป็นกระบวนการทางการเมืองนะครับเพื่อทำลายระบบการทำงานทำลายชื่อเสียงของกทม.คือชัดเจนพรรคเพื่อไทยเนี่ยมาตั้งแต่พรรคไทยรักไทยจนมาเป็นพลังประชาชนจนมาพรรคเพื่อไทยก็หัวหน้าพรรคเก่าก็ชื่อทักษิณชินวัตรเขาไม่เคยสนใจระบบรัฐสภาเพราะฉะนั้นเนี่ย
สสฝั่งรัฐบาลวันนี้ต้องใช้คำว่าขี้เกียจสันหลังยาวการแก้ปัญหาของประเทศไปไม่ได้ไม่สามารถจะประชุมสภาได้ล่มเป็นกิจวัตรครับและล่มครั้งนี้เพราะว่าหนึ่งคือนายกก็ไม่เข้าซึ่งไม่เข้าอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติซึ่งไม่ปกติและสองก็คือสสลูกพักซึ่งหัวปูเป็นยังไงหางปูเป็นยังไงออกมาสภาล่มเสียเวลาแล้วก็ทำให้เห็นว่าความสำคัญของเรื่องของภาคใต้ที่เป็นความเป็นความตายถูกต้องการอยู่ดีกินดีของประชาชนภาคใต้ซึ่งไม่ใช่ฐานเสียงของรัฐบาลก็ไม่ได้รับความสนใจใดๆทั้งสิ้นช้ำใจมากไปกว่านั้นครับรัฐมนตรีไม่เข้าเลยแล้วไปไหนรู้ไหมจันไปไหนเก้าคนไปประชุมครม.ย่อยแล้วเขาออกพรบ.ความมั่นคงเพื่อจะมาสกัดม็อบคือถ้าเป็นเขาเรียกว่าอะไรความมั่นคงของตัวข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องเอาไว้ก่อนแต่ประชาชน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เองจะล้มตายยังไงไม่ใช่งานของข้าแปลว่าวันนี้ก็หนีงานเพื่อมาออกพรบ.ความมั่นคงในการที่ประชาชนไร้อาวุธเนี่ยจะเดินทางมาอย่างสุจริตโจรน่ะไม่กล้าสู้สู้ได้แต่กับประชาชนตาดำๆพวกเนี้ยอันนี้ก็ดูกันละกันว่าจะปล่อยให้อยู่ลอยหน้าลอยตาอยู่อย่างนี้ต่อไปหรือไม่นะครับกลับมาที่เรื่องของรัฐสภาเช่นกันแต่ว่าเป็นเรื่องซึ่งเฉาโฉต้องก็บอกว่ามีข้าราชการรัฐสภาเนี่ยอักษรย่อชอช้างใครเอ่ยนำบัตรจอดรถปลอมไปจำหน่ายครับเรื่องนี้นายสหรัฐกุลศรีครับส.ส.สุพรรณบุรีของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะฮะหารือต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ก็แปลว่าที่สภาล่มไปเนี่ยก็มีเรื่องอย่างเงี้ยนะหิวราที่หมาแห้งเลยนะคุณสมศักดิ์ขอให้คุณสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์เนี่ยประธานเนี่ยตรวจสอบแก้ปัญหาการนำบัตรอนุญาตเข้าและออกจอดรถภายในรัฐสภาสำหรับสมาชิกรัฐสภาเท่านั้นมีการปลอมไปขายนะครับซึ่งการปลอมไปขายเนี่ยเป็นข้าราชการชายที่มีชื่อย่อว่าชอช้างนอกจากนี้ขอให้ตรวจสอบบุคคลที่อ้างว่าเป็นผู้สื่อข่าวว่าเป็นผู้สื่อข่าวตัวจริงหรือไม่เขามีบัตรนี่มีบัตรปลอมได้หรือเปล่าเนื่องจากว่าบุคคลที่อ้างตัวเป็นผู้สื่อข่าวเนี่ยที่ว่านี้เนี่ยไม่มีบัตรประจำตัวผู้สื่อข่าวแต่อย่างใดแล้วปล่อยเขามาได้ยังไงล่ะอันนี้เรื่องไม่เป็นเรื่องแหละนะฮะเรื่องไม่เป็นเรื่องแต่ก็ทำให้เราได้เห็นว่าเอาทุกดอกเม็ดอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เราได้ผลประโยชน์เราก็ทำได้แบบหน้าด้านๆไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นนะคะอีกเรื่องนึงค่ะที่ก็เก็บทุกเม็ดเช่นเดียวกันแล้วก็ไม่ปล่อยเอาไว้เลยนะคะกับเรื่องของการเรียกรัฐมนตรีในช่วงคุณอภิสิทธิ์ในช่วงที่มีการชุมนุมทางการเมืองปี53มาให้ปากคำจากทีเอสไออันนี้ก็กัดไม่ปล่อยเช่นเดียวกันนะคะเรียกเรียงตัวเลยทีเดียวนะคะวันนี้ค่ะ DSI นะคะทางด้านของพันตำรวจเอกประเวศมูลประมุขค่ะรองอธิบดี DSI ในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนคดีการเสียชีวิต91ศพในการชุมนุมเมื่อปี53เนี่ยนะคะก็มีการเรียกคุณชัยวุฒิบรรณวัฒน์นะคะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสมัยรัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์นี่แหละค่ะมาให้ปากคำในฐานะพยานที่เข้าร่วมการประชุมครม.นัดพิเศษที่มีการประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินเมื่อปี53นะคะแต่ว่าคุณชัยวุฒิเองเนี่ยเขาบอกว่าเขาจำไม่ได้เพราะว่าไม่ได้มีตำแหน่งสำคัญในการสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันผ่านมาตั้ง2ปีแล้วเนี่ยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะวันพรุ่งนี้เวลา10โมงค่ะ DSI นั้นจะนัดหมายให้คุณกอบศักดิ์สภาวสุอดีตเลขาธิการนายกที่เป็นหนึ่งในตัวแทนของรัฐบาลที่เข้าไปเจรจากับนปช.จำได้ใช่ไหมคะก็จะมาให้ปากคำในฐานะพยานด้วยพรุ่งนี้ก็จะมีการเชิญคุณกอบศักดิ์นะคะขณะที่คุณชัยวุฒิเองค่ะก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าจริงๆ DSI เนี่ยก็ไม่ได้กำหนดประเด็นว่าจะสอบปากคำในเรื่องอะไรบ้างก็เลยไม่ได้เตรียมข้อมูลเอกสารเข้ามาชี้แจงแต่ก็ใช้การให้ปากคำผ่านการความทรงจำนะคะเพราะว่าเหตุการณ์นี้ก็ผ่านมา2ปีแล้วและจำได้ว่าในช่วงเวลานั้นมีเหตุการณ์ค่อนข้างตึงเครียดก็เลยหนีออกมาจากสภาเพราะว่าถูกนปช.ปิดล้อมสภาก่อนแต่ว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็มีประจักษ์พยานหลายด้านที่ทำให้ต้องมีการประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินค่ะก็เป็นเรื่องค้างกันมาตั้งแต่นู้นนะปี53แต่ว่ายังปล่อยไม่ยังกัดไม่ปล่อยกัดไม่ปล่อยแล้วก็เป็นเรื่องของนะลมเปลี่ยนทิศลมเปลี่ยนสีลมเปลี่ยนทิศลมเปลี่ยนทิศคนเปลี่ยนสีเขาบอกลมเปลี่ยนทิศทาริเปลี่ยนสีไงนะกลับมาอีกเรื่องเดิมครับก็เป็นเรื่องเก่าเหมือนกันแต่ว่าคราวนี้ใครจะเด้งหรือไม่เด้งก็ลองดูเพราะว่าบิ๊กโอครับก็ออกมากล่าวชี้แจงถึงกรณีที่ไปศาลเมื่อวันก่อนไปศาลปกครองแล้วก็คุณพิสิทธิ์เนี่ยไม่ส่งหนังสือแจงในเรื่องของการหนีทหารที่เขากล่าวหานะครับกรณีนี้เนี่ยคุณพลอากาศเอกสุกัมพลก็บอกว่าเป็นสิทธิ์เหมือนกันของคุณพิสิทธิ์ที่จะไม่ส่งเอกสารเพิ่มเติมเป็นสิทธิ์ของคุณพิสิทธิ์ที่จะไม่ส่งเอกสารเพิ่มเติมก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องอะไรเพราะเป็นเรื่องของเขานะเมื่อเขาส่งหนังสือมาขอความเป็นธรรมเราก็ให้โอกาสแต่หนังสือได้มาถึงหลังจากเซ็นคำสั่งปลดไปแล้วเขาบอกเนี่ยมันช้าไปแล้ว
ตนซึ่งหมายถึงบิ๊กโอเนี่ยก็ทำหนังสือตอบไปแล้วว่าถือว่าเราให้โอกาสแล้วแต่ถ้าไม่ใช้โอกาสนั้นเราก็ไม่ว่ากันไปสู้กันด้วยหลักฐานซึ่งคุณอภิสิทธิ์ก็แถลงไปแล้วนี่ว่าทำไมไม่ยื่นนะเพราะว่าไปเจอกันที่ศาลแหละไม่ต้องมายื่นแล้วเพราะมันเลยขั้นนั้นไปแล้วนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยพลอากาศเอกสุกัมพลก็เลยบอกว่าอยากให้น้องๆที่เป็นทหารฟังเอาไว้ว่าถ้าเป็นทหารก็ต้องเป็นทหารไปตลอดชีวิตนะแล้วก็ต้องรู้เหมือนกันนะจำใส่กะลาหัวเหมือนกันว่าหน้าที่ของทหารคืออะไรรักษาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ไม่ใช่ว่าเป็นขี้ข้าทักษิณนะครับขออีกทีได้ไหมฮะหน้าที่ของทหารรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ไม่ใช่ขี้ข้าทักษิณครับแล้วถ้าคนที่เขาอะไรนะโดนต้องสงสัยว่าอาจจะซึ่งยังไม่ได้หนีครับเมื่อ20กว่าปีก่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมควรจะไปทำเองไหมเออควรไหมไม่ควรเออนะก็เขาเรียกว่าอย่าหัวงอกเพราะอยู่นานนะจะเหลือเหรอครับไม่ใช่โดนถอนแล้วก็อยู่นานไม่ใช่โดนเด็กถอนน่าจะโดนถอนไปหมดหัวแล้วมั้งคะอาจารย์ดูกันนะแก่ขนาดนี้คิดไม่ได้ก็อายเด็กนะครับอ่ะมาถึงพระเอกของเราครับวันนี้คุณวรวีมักกุดีรู้จักไหมอาจารย์รู้จักนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเขาเชิญเนี่ยไปในคณะกรรมการหลายทีแล้วเรื่องสนามฟุตซอลแล้วไงล่ะวันนี้เนี่ยท่านก็เพิ่งจะเขาเรียกว่าเยื้องกลายเข้ามาในห้องประชุมกรรมธิการการกีฬาวุฒิสภาคุณนฤมลศิริวัฒน์ประธานคณะกรรมการนะครับก็มาสอบถามกันละอาจารย์กบแต่แน่นอนการตอบคำถามของคุณวรวีชัดเจนมากว่าโยนให้กทมหมดนั่นชัดเจนใช่ไหมชัดเจนคืออะไรที่ชอบเนี่ยคุณวรวีจะรับก่อนอะไรที่ไม่ชอบเนี่ยคุณวรวีบอกว่าผมไม่เกี่ยวลองดูตัวอย่างคำถามนะครับคุณวรวีบอกว่าการที่กรรมการนี้สอบถามเรื่องการแข่งขันการแข่งขันผ่านไปด้วยดีครับมีเอกสารจากฟีฟ่ามาเลยว่าในส่วนของการจัดการแข่งขันถือว่าประสบความสำเร็จปัญหาที่เกิดขึ้นฟีฟ่าเข้าใจเป็นอย่างดีก็แล้วใครเป็นคนจัดการแข่งขันคุณวรวีครับแต่พอคุณนฤมลถามเรื่องสนามการแข่งขันคุณวรวีบอกว่าอะไรรู้ไหมครับสมาคมทำได้แค่ช่วยประสานงานให้เพราะฉะนั้นเรื่องดังกล่าวกทม.มาชี้แจงเองก็แล้วกันชัดเจนไหมโยนอุจจาระกันเห็นเลยนะคะทีนี้บอกแบ็กกราวด์คุณวรวีนิดนึง อยากรู้เป็นยังไงคุณวรวีเนี่ยเป็นนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับซึ่งตอนนี้อันดับของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยตกต่ำเป็นประวัติการกราวด์แต่มีสมาคมเป็นต้นมานะครับเพราะอะไรอ่ะก็เขาบริหารเก่งเหรอตกต่ำขนาดไหนก็ตอนนี้อยู่ที่150กว่าแพ้ตลอดอ่ะไม่เคยแข่งเลยไม่มีการแข่งมา8เดือนเพิ่งจะอุ่นเครื่องไปเดี๋ยวแข็งมันจะตกลงไปอีกไงเพื่อจะอุ่นเครื่องไปแล้วทีมอุ่นเครื่องนี่สุดยอดอันดับหนึ่งของโลกนะคุณวรวีติดต่อทีมอันดับหนึ่งของโลกมาอุ่นเครื่องกับทีมชาติไทยแต่เป็นอันดับหนึ่งจากท้ายขึ้นมานะทีมภูฐานชนะ 5-0 โอ้โหบอกเก่งมากดีใจจนใหญ่อีกตำแหน่งหนึ่งของคุณวรวีคือคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยครับคิดกันเอาเองก็แล้วกันก็อย่างที่บอกนะงบประมาณที่ต้องสร้างเนี่ย 1,200 ล้านนะรัฐบาลใจดีมากให้มา1ล้านบาทที่เหลือก็บุฟเฟ่หากินเอาเองพอเขาไปหยิบงบประมาณจากเงินสะสมมาก็บอกว่าเขาใช้เงินผิดประเภทนะพอสร้างเสร็จไม่ทันก็มาบอกว่าสร้างแล้วผิดเขาเรียกว่าอะไรนะช้ากว่ากำหนดในขณะเดียวกันพอไปเร่งให้เขาเสร็จก่อนสัญญาก็บอกว่าผิดสัญญาอีกตกลงเนี่ยมะรึงเนี่ยจะเอายังไงคือผู้ว่ากทมหายใจก็ผิดอ่ะพูดง่ายๆอันนี้ผมไม่ได้เถียงแทนหรอกแต่ว่าเขาสร้างเสร็จเร็วกำหนดไปฟ้องเขาอีกนะว่าสร้างเร็วไปเอ๊ะต้องถามว่ามะรึงจะเอายังไงแต่เขาสู้นะเขาสู้นะอาจารย์กบเขาสู้นะวันนี้คุณธีรชนมโนมภัยพิบูลรองผู้ว่ากทมเลยว่าไงเขาออกมาโต้ทุกต่อเลยเขาบอกว่าเขาเหลืออีก49วันที่จะพ้นการดำรงตำแหน่งเนี่ยเขาจะเปิดเผยข้อมูลเอกสารหลักฐานที่เกิดกับกทมทีละเรื่องทีละเรื่องเลยว่ามีใครที่มาโจมตีข้าราชการลูกจ้างกทม.ที่โดนนู่นโดนนี่ทั้งหมด20กว่าเรื่องเลยนะแล้วจะประกาศนโยบายให้ประชาชนรับรู้ทิศทางข้างหน้าเลยว่ากทม.ในการนำของคุณชายสุขุมพันธ์จะเป็นยังไงต่อไปเขาไม่ได้งอมืองอเท้าแล้วครับให้คุณห่วงทรัพย์ทักษิณมาตีเขาคนเดียวหรอกคือจะเห็นว่าใครที่เป็นเพื่อน Facebook ของคุณธีรชนเนี่ยช่วงนี้จะมีการออกมาชี้แจงหลายเรื่องมากนะคะก็ลองติดตามดูกันละกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมาติดตามปัญหาภัยแล้งซึ่งตอนนี้ประชาชนเดือดร้อนอย่างหนักไม่มีใครสนใจหรอกใครสนใจบ้างเขาขัดเขาแค่สกัดกั้นประชาชนเท่านั้นโอ้โหเดือดร้อนขนาดว่าน้ำกินน้ำใช้ไม่มีกันแล้วนะคะวันนี้ค่ะล่าสุดนั้นทางปภ.นะคะมีการประกาศทั้งหมด18จังหวัดค่ะให้เป็นพื้นที่ประสบภัยแล้งนะคะเนี่ยค่ะเดินลงไปได้เลยนะคะแตกระแหงนี่เลยนะคะ18จังหวัดค่ะเก
กาฬสินธุ์สกลนครอุดรธานีบึงกาฬมุกดาหารหนองคายหนองบัวลำพูมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญนครพนมร้อยเอ็ดชัยภูมิศรีสะเกษขอนแก่นบุรีรัมย์ประจวบคีรีขันธ์และนครราชสีมา อย่างประจวบคีรีขันธ์นะคะตอนนี้ก็ประกาศอำเภอที่รับภัยแล้งแล้วก็ฝนทิ้งช่วงแล้ว1อำเภอก็คืออำเภอบางสะพานน้อยแล้วก็จะส่งผลกระทบแน่นอนค่ะทั้งเรื่องของข้าวสับปะรดปาล์มน้ำมันยางพาราแล้วก็มะพร้าวด้วยนะคะมาดูอีสานกันบ้างค่ะนครราชสีมานะคะก็ประกาศภัยพิบัติแล้งเพิ่มเป็น20อำเภอแล้วนะคะตอนนี้ประชาชนเนี่ยได้รับผลกระทบกว่า 290,000 คนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายกว่า 720,000 ไร่นะคะแล้วก็ทำให้ต้องมีการเตรียมรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ถึง 10,000 ลิตรในการช่วยเหลือประชาชนให้มีน้ำกินน้ำใช้146คันด้วยกันในการมาช่วยเหลือประชาชนค่ะรัฐบาลผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่ไหนอย่ามัวแต่สกัดกั้นม็อบอย่ามัวแต่มาคิดถึงแต่เรื่องของม็อบมาดูแลประชาชนบ้างความอยู่รอดของประชาชนหรือจะสู้ความอยู่รอดของรัฐบาลและนางสาวยิ่งลักษณ์และเบื้องหลังก็คือคุณทักษิณชินวัตรนั่นเองครับแล้วทำยังไงอ่ะจันกบสภาปิดไปแล้วส.ส.ก็โดดงานรัฐมนตรีก็ไม่ตอบแล้วภัยแล้งก็สู้ไปก็ต้องไปลานพระรูปแหละจบประชาชนช่วยตัวเองก็แล้วกันค่ะมีคำๆฮะก่อนจะหมดเวลาจริงๆหมดแล้วล่ะเดอะการ์เดียนครับก็มีการสำรวจเขาสำรวจเหมือนกันเรามีโพลเขาสำรวจว่าประเทศหรือพลเมืองที่ไร้อารมณ์ที่สุดในโลกทายสิพลเมืองที่ไร้อารมณ์ที่สุดในโลกคือไม่ยินดียินร้ายไม่รู้หนาวรู้ร้อนเนี่ยออกมาแล้วครับปรากฏว่าเป็นชาวสิงคโปร์ครับเพราะว่าจะสังเกตว่าหน้าตายไงก็ไม่ค่อยยิ้มหน้านี่คือหน้านะไม่ใช่นออาหน้าไม่เอกหน้าไปหน้าตายก็เป็นคำถามว่าบ้านเราก็ยังไงก็ยิ้มสยามพิมพ์ใจเข้าไว้ครับก็วันนี้ก็เกินเวลาแล้วเดี๋ยวสักครู่ติดตามสายล่อฟ้านะครับสำหรับเรา3คนเนี่ยจะมาพบใหม่พรุ่งนี้นะครับในวันศุกร์วันนี้ร้อยข่าวยามเย็นลาไปก่อนพบกับรีรันตอน5ทุ่มครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ